ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายธรรมเทศนาครั้งที่สองนี้จำเป็นจะต้องขอโอกาสแสดงด้วยการบรรยายอย่างธรรมคถาเพราะไม่มีคัมภีร์เนื่องจากเป็นวันวิสาขบูชาเรื่องที่จะนำมาแสดงกันในวันนี้ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในแง่มุมต่างๆตามที่ควรจะนำมาบรรยายกันอย่างไร ในที่นี้ก็จะได้บรรยายถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าในแง่ต่างๆกันพอเป็นเครื่องนึกระลึกถึงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พระพุทธเจ้ามันก็เป็นองค์หนึ่งของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็เป็นองค์หนึ่งในของพระรัตนตรัยทั้งสาม ข้อแรกที่อยากจะกล่าวให้ระลึกนึกคิดกันนั่นก็คือว่ามันมีความแตกต่างกันมากเหลือเกินในระหว่างพระรัตนตรัยของคนจำพวกหนึ่งและของคนอีกจำพวกหนึ่งแล้วมันก็จะได้แก่พวกเราทั้งหลายแม้ที่นั่งกันอยู่ที่นี่ในที่ประชุมนี้ว่าเรามีพระรัตนตรัยต่างกันอย่างไรหรือว่ามีชนิดไหนก็แล้วกันพระรัตนตรัยต่างกันเป็นสองชนิดชนิดหนึ่งเป็นของผู้ที่เห็นธรรมะจนรู้รสของธรรมะในการดับทุกข์ได้แล้วเขาก็ประกาศออกมาเองโดยไม่มีใครแนะนำชักจูงว่าขอถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกจนตลอดชีวิตนี่พระรัตนตรัยในใจของบุคคลผู้บรรลุธรรมะแล้วแล้วก็กล่าวออกมาว่าถือเอาเป็นที่พึ่งที่นี่คนเป็นอันมากไม่เป็นอย่างนั้นแม้ในหมู่พวกเรานี่ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็จับคนมาให้ถือพระรัตนตรัยแล้วก็บอกบทชักนำไปว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นทั้งที่คนคนนั้นมันไม่รู้เรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยหรือจะมองให้ตามลงไปกว่านั้นก็พวกเด็กๆที่จับตัวมาทำพุทธมามกะสอนให้ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิหรือว่าประกาศตนเป็นพุทธมามกะเด็กเหล่านั้นไม่มีความรู้รสของพระธรรมที่ดับกิเลสจะดับทุกข์ได้ในใจไม่รู้
ไม่รู้สึกต่อสิ่งนี้แต่เมื่อเขาสอนให้ว่ามันก็ว่ามันก็ว่าไปจนจบจนครบพิธีนี่ก็ไม่ต่างอะไรกันนักกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ใหญ่โตแล้วก็ถูกชักนำมาให้ถือพระรัตนตรัยแล้วให้ว่าพุทธังสรณังกัจฉามิในใจนั้นไม่รู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์โดยแท้จริงไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ของพระรัตนตรัยแต่ก็ว่าได้แล้วก็ว่าอย่างเดียวกันด้วยคือว่าพุทธังสรณังกัจฉามิเหมือนกันนี่มันก็มีลักษณะเหมือนกับว่านกแก้วนกขุนทองที่เขาสอนให้ร้องมันก็ร้องได้แต่แล้วก็พิจารณาดูเถิดว่าพระรัตนตรัยของบุคคลชนิดนี้นั้นเป็นอย่างไรลองนำไปเปรียบเทียบกันกับพระรัตนตรัยของผู้ที่ได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าในที่เฉพาะพระพักเข้าใจเห็นธรรมบรรลุธรรมเห็นความทุกข์เห็นความดับทุกข์ว่าธรรมนี้ดับทุกข์ได้จริงแล้วก็ดับแล้วด้วยเพราะการบรรลุธรรมนั้นเป็นการดับกิเลสและดับทุกข์ด้วยเขามีจิตใจในความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความดับทุกข์ไม่รู้จักทุกข์เลยแล้วเขาก็ร้องว่าพุทธังสรณังคัจฉามิอย่างเดียวกันอีกอย่างนี้ก็เป็นพระรัตนตรัยอีกชนิดหนึ่งขอให้เปรียบเทียบกันดูให้ดีๆว่ามันจะต่างกันสักเท่าไหร่มันจะต่างกันมากเหมือนกับฟ้าและดินหรือยิ่งกว่าฟ้าและดินแล้วก็เป็นได้นี่พระรัตนตรัยจึงมีเป็นสองอย่างคือพระรัตนตรัยของผู้ที่เห็นธรรมะแล้วคือรู้ความที่กิเลสดับไปแล้วความทุกข์ดับไปแล้วปรากฏอยู่แก่ใจแล้วก็ร้องออกมาว่าถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอดชีวิตนี่มันก็อย่างหนึ่งทีนี้พระรัตนตรัยของพวกเรามีแต่เขาสอนให้ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิอย่างฝึกนกแก้วนกขุนทองให้มันร้องมันก็ร้องได้แต่ในจิตใจไม่รู้รสของความดับกิเลสและความดับทุกข์ไม่มีแม้แต่มองเห็นโดยเหตุผลว่าจะดับกิเลสจะดับทุกข์ได้อย่างไรนี่ก็เป็นพระรัตนตรัยอีกแบบหนึ่งโดยแน่นอนนั่นค่ะพิจารณากันในขั้นแรกข้อแรกที่ว่าพระรัตนตรัยมีอยู่เป็นสองอย่างอย่างนี้และควรจะพิจารณาต่อไปถึงกับว่าเรากำลังมีพระรัตนตรัยอย่างไหน เรากำลังมีพระรัตนตรัยอย่างไหนเป็นพระรัตนตรัยของบุคคลผู้เห็นพระรัตนตรัยเห็นคุณของพระรัตนตรัยหรือมีคุณของพระรัตนตรัยอยู่ในจิตใจหรือว่ามีพระรัตนตรัยอย่างที่ปากว่าได้จำได้ท่องได้นี่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่อาจจะมองเห็นได้จริงทุกๆคนถ้าหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาแล้วก็จะรู้ได้รู้สึกได้เห็นอย่างประจักษ์ได้ว่ามันต่างกันอย่างยิ่งอย่างนี้นี่แหละขอให้พยายามแก้ปัญหาข้อนี้คือปัญหาในข้อที่ว่าเรามีพระรัตนตรัยแบบพิธีรีตอง
ก็ควรจะถือโอกาสมองเห็นเสียด้วยพร้อมกันไปในตัวว่าพิธีรีตองหรือพิธีกรรมไม่เลยเถิดไปถึงพิธีรีตองเป็นพิธีกรรมที่กระทำด้วยความรู้สึกมีเหตุผลก็เรียกว่าพิธีเหมือนกันสิ่งที่เรียกว่าพิธีหรือพิธีกรรมกระทั่งว่าเป็นพิธีรีตองของบุคคลผู้งมงายมันก็เป็นพิธีด้วยกันทั้งนั้นแหละแล้วประโยชน์ของพิธีนี้ก็มีอยู่คือจะเป็นเครื่องดึงบุคคลจากความไม่รู้อะไรเข้ามาสู่ความรู้ที่ควรจะรู้ความมุ่งหมายของพิธีก็มีอย่างนี้และประโยชน์ของมันก็มีอย่างนี้คือจะเป็นเครื่องเชื่อมระหว่างความไม่รู้กับความรู้จับคนไม่รู้มาฝึกโดยพิธีมากข้าวมากข้าวเขาก็ค่อยมีความรู้สึกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วแต่ว่ามันจะมีการสั่งสอนอบรมกันอย่างไรแต่ในที่สุดมันก็เข้าถึงจุดหมายปลายทางได้ดังนั้นพิธีรีตองหรือพิธีเฉยๆหรือพิธีกรรมที่กระทำอย่างถูกต้องมันก็มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์เอาเสียทีเดียวมันก็มีประโยชน์ถ้าเป็นพิธีรีตองมันก็อยู่ไกลหน่อยเป็นพิธีธรรมดาก็ใกล้เข้ามาถ้าเป็นพิธีกรรมที่จัดกระทำเป็นอย่างดีแล้วมันก็ใกล้เข้ามาอีกมันก็ใกล้ที่จะถึงตัวจริงนี่ก็มีข้อที่เราจะต้องทดสอบหรือใคร่ครวญตัวเองว่าเราทำพิธีวิสาขบูชากันมาหลายปีเต็มทีแล้วแต่ละปีละปีมันขยับใกล้เข้ามาทุกๆปีหรือหาไม่ข้อนี้มันก็แต่ละคนก็จะต้องรู้ของตนเอง คนอื่นยากที่จะไปรู้ของผู้อื่นได้แต่ผู้นั้นก็จะต้องรู้ของตนเอง ว่าพิธีโดยเฉพาะพิธีวิสาขบูชาเป็นต้นนี้มันให้เกิดประโยชน์ทำให้เราใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาต่อความรู้สึกสำนึกในพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้แจ่มแจ้ง ละกิเลสและความทุกข์ได้หรือหาไม่ถ้ามันยังไม่ได้ มันก็เท่ากับว่าย่ำเท้าย่ำเท้าอยู่ณที่ตรงนั้นเองมันก็ควรจะแก้ไขควรจะรู้สึกตัวรู้สึกละอายแก่ใจรู้สึกกลัวว่ามันจะเกิดมาแล้วตายเปล่า ก็จะได้แก้ไขปรับปรุงให้ยิ่งยิ่งขึ้นให้มีความใกล้ชิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระองค์จริงให้มากขึ้น ก็จะพอจะหวังได้ว่าถูกต้องหรือมีประโยชน์อยู่คอยนึกถึงข้อที่ว่าเราทำพิธีกันมานานนักหนาแล้วบางทีจะตั้งแต่เด็กๆถูกทำให้กระทำพิธีให้รับสรณาคมให้รับศีลและพิธีอะไรบางอีกบางอย่างแต่แล้วมันหยุดอยู่เพียงแค่เป็นพิธีเท่านั้นหรือหาไม่หรือมันได้ค่อยๆเจริญก้าวหน้าขึ้นมาสมกับที่ว่าเรามีอายุเพิ่มขึ้นเติบโตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีนี่แหละคือความไม่ประมาทที่จะต้องประพฤติจะต้องกระทำ
จะต้องชำระสะสารให้ได้รับผลโดยสมควรกันทีนี้ก็ย้อนกลับมาถึงเรื่องวิสาขบูชาว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกแก่พระพุทธเจ้าโดยตรงเป็นวันประสูติเป็นวันตรัสรู้เป็นวันปรินิพพานของพระองค์เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ทำหน้าที่ของท่านความเป็นพระพุทธเจ้านั่นมีอยู่สองขั้นตอนคือว่าท่านทำหน้าที่ส่วนของพระองค์เองเสร็จสิ้นแล้วคือตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่หน้าที่ของพระพุทธเจ้านั้นยังไม่หมดคือจะต้องทำหน้าที่พระพุทธเจ้าโดยตรงโดยเจาะจงยิ่งขึ้นไปอีกคือการเทศนาสั่งสอนสัตว์ที่เรียกว่าโปรดสัตว์หรือขนสัตว์ให้ข้ามกองทุกข์ให้ข้ามวัฏสงสารไปได้นี่เป็นหน้าที่เมื่อท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ทำหน้าที่นี้จนสิ้นพระชนมายุของท่านซึ่งกล่าวกันว่าเป็นเวลานานถึง45ปีที่ท่านทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเป็นเวลา45ปีก็มีเรื่องมากมายท่านได้ทำอะไรมากมายทีเดียวแต่ว่าดูเหมือนว่าเราจะรู้กันน้อยเกินไปเพราะเรามัวแต่พอใจเสียว่าเราทำพิธีก็พอแล้วเราทำพิธีก็พอแล้วถึงวันพระหรือวันสำคัญก็มาทำพิธีรับศีลรับสรณาคมรับศีลหรือพิธีอื่นๆก็ทำไปแล้วก็พอใจเสียว่าพอแล้วนี่จะเป็นเหตุให้เราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรือว่าถ้ารู้จักพระพุทธเจ้าก็รู้จักตามความคิดความนึกความเห็นของตนเองอย่างนี้ต้องเรียกว่าพระพุทธเจ้าตามทัศนะของบุคคลนั้นๆคือเขาคิดเอาเองนึกเอาเองสมมติเอาเองก็แล้วแต่มันเป็นพระพุทธเจ้าตามทัศนะของบุคคลนั้นๆนั่นแหละมันเป็นผลของการที่ยังไม่เข้าถึงธรรมะถ้าเข้าถึงธรรมะแล้วก็ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าชนิดตามทัศนะของตนแต่มีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงตามที่เป็นจริงอยู่เหนือความคิดความเห็นหรือทัศนะใดๆไม่เกี่ยวกับทัศนะไม่เกี่ยวกับเหตุผลใดๆเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเดี๋ยวนี้เราควรจะปรับปรุงกันในข้อนี้ให้เห็นพระคุณของพระพุทธเจ้ามากขึ้นให้รู้จักหน้าที่ของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์กระทำแก่หมู่สัตว์เป็นพวกๆไปเป็นอย่างๆไปอย่างสูงสุดไม่มีอะไรดีกว่าในวันนี้อาตมาก็ตั้งใจว่าจะพูดกันถึงเรื่องนี้คือว่ามองพระพุทธเจ้าถึงพระคุณของพระองค์ในส่วนที่เป็นกรุณาคุณเมตตาแก่สรรพสัตว์และสั่งสอนสรรพสัตว์โดยรูปแบบที่ต่างๆกันเพื่อว่าจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานแล้วก็จะดำเนินการปฏิบัติไปตามแนวนั้นให้ได้รับประโยชน์สมตามที่ปรารถนา
เรื่องแรกหรือข้อแรกที่อยากจะนำมากล่าวนั่นก็คือข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงดังที่มีบาลีว่ามหาการุณิโกสัทธาสัพพะโลกะจิกิจเชโกเป็นคำกล่าวของพระเถรีหรือพระเถระรูปหนึ่งว่าพระศาสดาของพระข้าพเจ้ามีกรุณาใหญ่เป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงใจความสำคัญในเรื่องนี้ก็หมายความว่าสัตว์โลกทั้งปวงเป็นโรคคือมีความทุกข์เรียกว่าเป็นโรคกิเลสและก็มีความทุกข์ทรมานเพราะโรคนั้นพระพุทธเจ้าทำหน้าที่เสมือนหนึ่งนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์เหล่านั้นเราเป็นคนมีโรคหรือไม่มีโรคมากน้อยเท่าไรก็ควรจะได้พิจารณากันดูบางทีจะไม่รู้ถึงไม่รู้จนกระทั่งว่าเป็นโรคอะไรแล้วเข้าใจไปว่าไม่เป็นโรคอะไรก็เลยไม่ได้สนใจที่จะเยียวยารักษาโรคเพราะไม่รู้สึกว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยคือบุตุชนอย่างยิ่งเต็มไปด้วยอวิชชาของบุตุชนจนกระทั่งไม่รู้ว่ามีความทุกข์อย่างไรแม้ว่าจะทนทุกข์ทรมานอยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นความทุกข์เป็นความรู้สึกธรรมดาสามัญไปไม่ได้คิดที่จะแก้ไขเยียวยาความทุกข์นั้นเลยนี่เป็นสิ่งที่ต้องคิดดู เรามีอาการของโรคแม้ในแต่ละวันละวันนี่มันก็มีเช่นอาการของนิวรณ์ทั้งห้ารบกวน กามฉันทะพยาบาททีนะมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉารบกวน แต่มันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นโรคแล้วก็ไม่กลัวด้วยก็คนเหล่านี้ไม่ได้มีความรู้สึกลึกซึ้งถึงกับว่าชีวิตที่สงัดจากกิเลสและนิวรณ์นั่นมันเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ได้ต้องการมันก็ใช้นิวรณ์แก้นิวรณ์ใช้กิเลสแก้กิเลสกลบเกลื่อนกันไปตามประสาของคนที่ไม่รู้อะไรมันก็ไม่มีความรู้สึกหรือความตั้งใจที่จะรักษาโรคที่มีอาการออกมาเป็นกิเลสและที่ไม่ถึงขั้นนั้นก็เป็นนิวรณ์เพราะมีอนุสัยแห่งกิเลสอยู่ในสันดานบางเวลาไม่ต้องมีเหตุปัจจัยอะไรจากภายนอกมันก็ปรุงขึ้นในภายในเป็นนิวรณ์ขึ้นมารบกวนสูญเสียความสงบสุขไปจนหมดสิ้นสูญเสียความสดชื่นแจ่มใสความโปร่งใจความเย็นสบายไปจนหมดสิ้นความรู้สึกที่เป็นนิวรณ์รบกวนในรูปแบบของความรู้สึกทางเพศทางกามารมณ์บ้างในรูปแบบของโทสะตะทุสร้ายหงุดหงิดกระทบกระทั่งนั่นนี่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็มีการกระทบกระทั่งในจิตใจบางทีก็เป็นโรคใจหดหู่แฟบปุ๊บไม่ร่าเริงแจ่มใส บางทีก็ฟุ้งซ่านเกินไปและโดยส่วนใหญ่ก็มีความไม่แน่ใจทนอยู่ด้วยความไม่แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องแล้วเรียบร้อยแล้ว
มันคอยแต่จะระแวงว่ามันจะมีอะไรเข้ามาหรือไม่เชื่อตัวเองว่าได้กระทำอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วมันก็มีความระแวงในเรื่องการเงินก็ระแวงในเรื่องสุขภาพอนามัยก็ระแวงในเรื่องความรู้ที่จะดับทุกข์ได้ก็ระแวงก็เลยผ่านระแวงไปถึงว่าพระพุทธธรรมประสงค์นี้จะมีประโยชน์หรือไม่จะดับทุกข์ได้จริงหรือไม่แต่เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดอย่างที่เขาพูดกันหรือไม่มันก็ระแวงที่เรียกว่ามันหมดความเป็นสุขหมดความผาสุกเพราะว่าโรคนิวรณ์มันรบกวนทีนี้อนุสัยที่มีอยู่ในภายในนั้นถ้าได้เหตุปัจจัยภายนอกมีอารมณ์มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็รุ่มกันเป็นกิเลสใหม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นมาใหม่เป็นรูปกิเลสสมบูรณ์อย่างที่ได้เคยสะสมไว้เป็นอนุสัยมันก็มีความร้าวร้อนด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความหลงแล้วแต่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนี่แต่คนเขาก็ไม่ได้สนใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเองก็เอากิเลสกลบกิเลสเอากิเลสอย่างอื่นมากลบกิเลสอย่างหนึ่งมันก็ทนกระทำกันไปอย่างนี้จนกระทั่งตายนั่นเลยไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากความเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้เป็นแพทย์เป็นหมออะไรให้แก่คุณชนิดนี้ทั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยารักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงในโอกาสเช่นวิสาขบูชานี่ก็ควรจะทำความเข้าใจกันในข้อนี้มีความรู้สึกในข้อนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเจริญด้วยศรัทธาปัสสาทะวิริยะสติสมาธิในพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปนี่เป็นเรื่องหนึ่งแหละที่ว่าจะต้องพิจารณากันดูทีนี้มันก็ยังมีแง่มุมอื่นๆอีกมากมายแหละต้องรับใช้คำว่ามากมายที่พระคุณของพระพุทธเจ้าได้มีอยู่แก่สัตว์โลกทั้งปวงในข้อแรกนี้ว่าเป็นนายแพทย์ ทีนี้ก็จะดูว่ามีแง่อะไรอีกบ้างแง่ถัดไปก็อยากจะระบุเป็นผู้ปลุกให้ตื่นจากหลับคนธรรมดาหลับด้วยกิเลสหลับด้วยอวิชชาหลับยังไม่รู้ว่าหลับแล้วก็ยังจะปวดดีว่าตื่นอยู่ด้วยมีอวิชชาครอบงำไม่รู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางให้ถึงความดับทุกข์มันหลับแต่มันก็ไม่ยอมรับว่าเป็นคนหลับเพราะว่ามันตื่นมันคิดนึกได้โดยอำนาจของกิเลสมีการดิ้นรนไปตามอำนาจของกิเลสนั่นจึงเรียกว่าเป็นผู้หลับอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสและแต่กิเลสจะชักพาไปนี่พระพุทธเจ้าจะทำหน้าที่เป็นผู้ปลุกเมื่อพระองค์เองได้ตื่นจากหลับคือกิเลสแล้วก็ทำหน้าที่ปลุกไอ้สัตว์ที่ยังหลับด้วยกิเลสอยู่นั่นน่ะให้รู้คือให้ตื่นขึ้นมาจึงทรงสั่งสอนเรื่องความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางให้ถึงความดับทุกข์ให้รู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นมาได้ลักษณะอย่างไรในเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นชัดเจนมากกิเลสเกิดขึ้นมาได้อย่างไรผู้ที่สนใจศึกษาอยู่ก็พอจะ
มองเห็นได้ทันทีว่าเมื่อมีผัสสะมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่มีความรู้ไม่มีสตินำความรู้มาควบคุมสถานการณ์ผัสสะนั่นก็ปรุงเป็นเวทนาชนิดที่ทำให้โง่แต่เป็นเวทนาที่น่ารักก็ทำให้โง่ที่จะหลงจะเอาจะได้เป็นกิเลสประเภทโลภะหรือราคะถ้าเวทนานั้นไม่น่ารักมันก็เกิดกิเลสประเภทโทสะหรือโกธะคือขัดขัดแค้นถ้าว่าเวทนานั้นไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขก็เกิดความไม่รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่รู้อะไรยิ่งยิ่งขึ้นไปเต็มไปด้วยความสงสัยนี่เรียกว่าเกิดกิเลสตั้งเกิดกิเลสอย่างนี้แล้วมันก็เกิดความรู้สึกมีตัวตนผู้เป็นอย่างนั้นคือเมื่อเกิดตัณหาอยากในความหมายใดๆลงไปแล้วมันก็เกิดอุปาทานรู้สึกว่าเรานี่แหละเป็นผู้อยากอยากจะได้มาเป็นของเราหรืออยากจะกระทำหรืออยากจะได้รับผลหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของตนหรือตัวตนเกิดขึ้นมาก็มีปัญหามีความทุกข์เต็มที่นี่คือเรื่องกิเลสให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรผู้ที่หลับอยู่ก็มองไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ปลุกให้ตื่นพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับผู้ปลุกพระธรรมนั่นเป็นการปลุกพระสงฆ์เป็นผู้ตื่นพระสงฆ์ที่แท้จริงเป็นผู้ได้รับการปลุกแล้วก็ตื่นทีนี้คนทั้งหลายเราว่าอย่างไรกันเป็นผู้ได้รับการปลุกแล้วก็ตื่นหรือหาไม่ถ้ามันไม่มีการตื่นมันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรการปลุกของพระพุทธเจ้าก็เป็นมันไปตัวเองก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็คงหลับต่อไปสบายด้วยกิเลสสนิทชาเรียกว่าเป็นผู้ไม่ตื่นคอยมองดูให้รู้ความมุ่งหมายในการกระทำของพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นผู้ปลุกแล้วเราก็ควรจะได้รับการปลุกได้รับผลของการปลุกเป็นผู้ตื่นขึ้นมาทีละน้อยละน้อยทีนี้จะมองอีกทางหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนมันก็คล้ายๆกันกับการปลุกการปลุกก็คือการสอนอย่างรุนแรงโดยธรรมดาก็สอนทั่วๆไปพระธรรมนั่นคือคำสอนพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนแล้วเราก็เป็นแรดเป็นเต่าใครจะมาเป่าปีให้ฟังสักเท่าไรแรดมันก็ไม่ได้ยินเต่ามันก็ไม่ได้ยินใครจะมาเป่าปีร้องเพลงให้ไพเราะสักเท่าไรมันก็ไม่ได้ยินการสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นมันไปนี่คือข้อที่ว่าเราเป็นผู้ไม่รับคำสั่งสอนหรือไม่มีความรู้เอาเสียเลยไม่มีเจตนาใดๆแต่ว่ามันรับไม่ได้มันรับเอาไม่ได้ความเป็นผู้สอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนไฟทีนี้ก็จะดูต่อไปว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่พระองค์ตรัสไว้เองว่าเป็นผู้ชี้ทางทางมีอยู่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะให้รู้จักทางแต่แล้วไอ้ผู้นั้นจะต้องเดินเองจะให้พระพุทธเจ้าเดินแทนนั้นมันก็ไม่เป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้มันก็มีปัญหาว่าเราไม่อยู่ในสถานะที่
พระพุทธเจ้าจะชี้ทางให้ได้เราไม่รู้ไม่ชี้โดยประการต้องปวงเพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปที่ไหนจะต้องออกไปจากอะไรมันก็ไม่สนใจในเรื่องการเดินทางมันก็ปักหลักอยู่ที่นี่มีคำที่เรียกว่าน่าตกใจว่ามันเป็นเหมือนกับว่าหลักตอหัวหลักหัวตอปักแน่นอยู่ในวัฏฏะสงสารในความวนเวียนแห่งความทุกข์เนี่ยเป็นเสมือนทะเลนี่มันเป็นหลักตอปักแน่นอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่สนใจที่จะเดินทางไม่สนใจมันเพราะมันไม่รู้สึกว่ามันจะต้องเดินทางไปไหนมันอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งมันก็พอใจหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างสลับกันไปมันก็แก้ไขกันไปในตัวด้วยเอากิเลสมาแก้กิเลสนี่เรียกว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นผู้ชี้ทางที่นี่ก็อยากจะให้มองดูว่าพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นผู้เปิดความลับของธรรมชาติสัตว์มีกิเลสโดยเฉพาะคืออวิชชาเป็นเครื่องปิดไว้กั้นไว้ไม่ให้ได้รับแสงสว่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้เปิดหมายความว่าเปิดสิ่งที่ปิดนั่นให้มันเปิดออกมาให้สัตว์ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะต้องทำอะไรควรจะต้องทำอะไร จะได้ไม่ต้องวนเวียนอยู่ในเรื่องของความทุกข์จะไม่ต้องมัวหัวเราะร้องไห้สลับกันไปเป็นวันวันเดือนเดือนปีปีก็จะอยู่ในความว่างอยู่ในความปกติเนื้อการหัวเราะและเนื้อการร้องไห้แต่เมื่อคนเขาสมัครที่จะเป็นอยู่อย่างคนหัวเราะคนร้องไห้กลบเกลื่อนกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นก็ไม่สนใจในการเปิดของพระพุทธเจ้าอีกคำหนึ่งซึ่งใกล้กันก็คือทรงเป็นผู้หงายหงายสิ่งที่มันคว่ำอยู่ถ้าสิ่งใดมันคว่ำอยู่มันก็มองไม่เห็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้หงายขึ้นมาให้มองเห็นว่ามันเป็นอย่างไรอย่างชีวิตนี่มันเป็นเหมือนกับของคว่ำอยู่สำหรับผู้ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจหรือว่าเรื่องโลกทั้งโลกนี่มันยังลึกลับเกินไปยังเป็นเหมือนกับของที่คว่ำอยู่พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้พลิกง่ายๆขึ้นมาให้เห็นว่ามันมีอะไรมันมีอย่างไรจะได้จัดการจะได้แก้ไขให้ถูกต้องเป็นผู้เปิดของที่ปิดอยู่เป็นผู้ง่ายของที่คว่ำให้เห็นได้ชัดหรืออีกทางหนึ่งก็เรียกว่าเป็นผู้ส่องตะเกียงเมื่อสัตว์ทั้งหลายมืดยิ่งกว่าตาบอดมืดยิ่งกว่าตาบอดมืดด้วยอวิชชามันมืดยิ่งกว่าตาบอดแล้วก็ไม่รู้จะเรียกอะไรดีมืดเสมือนตาบอดนี่ก็มากอยู่แล้วนี่ก็พูดว่ายิ่งกว่าตาบอดมันจะไม่รู้สึกอะไรเอาเสียเลยคนตาบอดนี่อย่างไรมันก็ยังรู้สึกว่ากลางวันหรือกลางคืนนะไอ้คนตาบอดน่ะมันยังมีรู้สึกในแสงสว่างพอจะรู้ว่าเป็นกลางวันหรือเป็นกลางคืนแต่มืดด้วยอวิชชานี่มันไม่รู้เสียเลยมันไม่รู้เรื่องดีชั่วผิดถูกสุขทุกข์อะไรเลยมันเอาแต่ความต้องการของกิเลสทำไปตามหน้าความต้องการของกิเลสนี่เรียกว่ามันตกอยู่ในความมืดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่องตะเกียงถ้าใครมีตาคือตาไม่บอด
มันก็จะได้รับประโยชน์จากแสงตะเกียงเห็นอะไรมีอยู่อย่างไรตามที่เป็นจริงแล้วก็จัดการกับสิ่งนั้นๆในลักษณะที่เป็นประโยชน์แก่ตนคือมีธรรมะอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนก็มองเห็นได้ก็นำมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนได้ถ้าเป็นคนที่ตาบอดไม่มองเห็นอะไรมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นเช่นนั้นได้ทีนี้ดูกันต่อไปพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดับเย็นคือบรรลุนิพพานเป็นผู้ดับเย็นก็ทรงสอนเรื่องดับเรื่องการดับเรื่องวิธีดับคำสอนเรื่องดับก็เป็นพระธรรมผู้ปฏิบัติตามเรื่องดับเย็นได้ก็เป็นพระสงฆ์คำว่าดับเย็นนี่มีความเข้าใจกันน้อยรู้ความหมายของคำคำนี้น้อยก็เช่นเดียวกับที่ไม่รู้ว่ามันตัวเองมันลุกโคลงเป็นไฟกลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟมันก็ไม่รู้มันก็เลยไม่รู้เรื่องความดับเย็นคำว่าดับเย็นนี่เป็นคำสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาคำว่านิพพานเรียกว่าดับเย็นถ้าเป็นบุคคลก็เรียกว่านิพพุตะคือผู้ที่ดับเย็นถ้าเป็นกิริยาดับก็เป็นนิพพุติรวมความว่าดับแห่งความร้อนดับแห่งของร้อนคำว่านิพพานนั้นอย่าเอาไปไหว้เสียสุดกูสุดโต่งจนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ตั้งปณิธานว่าอีกร้อยชาติพันชาติแสนชาติหมื่นชาติจึงจะถึงนิพพานอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักนิพพานเมื่อไรไฟไม่ลุกขึ้นมาในชีวิตชีวิตนั้นก็เย็นเป็นนิพพานเมื่อใดไฟมันลุกขึ้นมาเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงชีวิตนี้ก็เป็นของร้อนและไม่เย็นสังเกตดูเองว่าวันหนึ่งมันมีร้อนมากร้อนน้อยเพราะความโลภความโกรธความหลงอย่างไรบ้างถ้าเห็นว่ามันร้อนมันก็จะได้เกลียดจะได้กลัวจะต้องการความดับเย็นเราก็มีพูดกันอยู่ทั่วๆไปตามภาษาชาวบ้านว่าเราต้องการความเย็นอกเย็นใจต้องการจริงๆต้องการอย่างยิ่งแต่เขาก็หารู้ไม่ว่าไอ้ความเย็นอกเย็นใจนั่นแหละมันเป็นความหมายของคำว่านิพพานผู้ใดมีนิพพานผู้นั้นก็ต้องเย็นอกเย็นใจซึ่งมันก็ต้องเย็นออกมาถึงกายด้วยถ้าจิตใจมันเย็นกายมันก็เย็นด้วยไม่มีความร้อนเพราะกิเลสประเภทโลภะหรือราคะคือกิเลสประเภทจะดึงเข้ามาหาตัวมากอดรัดไว้กิเลสชนิดนี้ก็ไม่มีสำหรับจะทำให้เกิดความร้อนกิเลสประเภทที่จะผลักออกไปหรือทำลายเสียให้ตายคือกิเลสประเภทโทสะหรือโกธะเนี่ยก็ไม่มีเข้ามาทำให้ร้อนแล้วกิเลสประเภทที่ทำให้โง่ให้สงสัยให้วนเวียนอยู่รอบๆสิ่งนั้นๆด้วยความสงสัยอยากได้หรือความหวังก็ไม่มีมันก็ไม่มีความร้อนถ้าไม่มีกิเลสความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นเสมือนไฟลนให้เราร้อนมันก็ไม่มีความร้อนเดี๋ยวนี้มันยังร้อนอยู่เรียกว่ามากเกินไปก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีก็จะต้องรู้ว่าตามธรรมชาติแล้วมันก็มีเวลาที่กิเลสไม่ได้เกิดขึ้นเวลาที่ว่างจากกิเลสก็พอจะมี
เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยอะไรเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมายั่วยุไฟกิเลสก็ไม่ลุกขึ้นมาระหว่างนั้นมันก็พอที่จะเย็นแต่คนก็ไม่สนใจนี่เรียกว่ามันเป็นนิพพานอยู่ตามธรรมชาติคือระยะหรือเวลาหรือสถานะที่กิเลสไม่เกิดขึ้นแผดเผาเราก็ไม่ร้อนเราก็พอจะเย็นตามความหมายแห่งนิพพานแม้จะมีปริมาณน้อยหรือจะมีระยะเวลาสั้นๆมันก็ยังได้ชื่อว่ามีความหมายแห่งนิพพานอยู่นั่นเองแต่เราไม่สนใจแล้วเราก็ไม่ให้เกียรติหรือขอบคุณแก่นิพพานน้อยๆตามธรรมชาติเหล่านี้ช่างไม่คิดกันบ้างจะเลยว่าถ้าคนเรามีความโลภความโกรธความหลงรบกวนอยู่โดยไม่มีเวลาสั่งทั้ง24ชั่วโมงแล้วจะเป็นอย่างไรมันก็จะตายยิ่งกว่าตายมันจะเป็นบ้ายังไม่ตายก็จะต้องเป็นบ้าถ้ากิเลสรบกวนอยู่ทุกนาทีตลอดวันตลอดคืนเนี่ยมันก็ต้องเป็นโรคประสาทแล้วมันก็ต้องเป็นบ้าแล้วมันก็ต้องตายเดี๋ยวนี้มันมีเวลาที่ไม่เป็นอย่างนั้นคือเวลาที่นิพพานเย็นได้ตามธรรมชาติที่กำหนดไว้พอสมควรกันพอสมควรมีสัดส่วนพอสมควรกันเราจึงไม่เป็นบ้าเราจึงไม่ตายเรารอดชีวิตอยู่ได้เพราะสิ่งที่เรียกว่านิพพานน้อยๆตามธรรมชาติซึ่งมีอยู่พอสมกับสัดส่วนทำไมไม่คิดดูให้ดีไม่มองเห็นสิ่งเหล่านี้ก็กลับไม่รับรู้ไม่รู้ไม่ชี้มันก็เหมือนกับคนเนรคุณเนรคุณต่อธรรมชาติซึ่งมีคุณช่วยให้สิ่งที่มีชีวิตได้รับการพักผ่อนจากการรบกวนของกิเลสตามสมควรแก่ความต้องการที่มันจะรอดชีวิตอยู่ได้ไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องตายเพราะเหตุนั้นความรู้คุณข้อนี้จะเรียกว่ารู้คุณของธรรมะหรือของพระธรรมที่มีอยู่ตามธรรมชาติอย่างยิ่งใครไม่รู้ก็ไม่รู้ใครเนรคุณก็เนรคุณแต่ความจริงมันก็เป็นความจริงอยู่อย่างนี้ว่าเรารอดชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าพระนิพพานน้อยๆตามธรรมชาติช่วยคุ้มครองคือมีเวลานาทีที่กิเลสไม่เกิดขึ้นรบกวนแล้วก็พอรอดชีวิตอยู่ได้มีความเยือกเย็นสลับกันอยู่กับความร้อนส่วนที่เย็นหรือเวลาที่เย็นนั่นก็เป็นเรื่องของพระนิพพานชนิดนี้ที่นี่ถ้าเรารู้จักพระนิพพานชนิดนี้แล้วก็ทำให้มากขึ้นไปกว่านั้นทำให้มันเย็นมากขึ้นไปกว่านั้นทำให้เป็นนิพพานชนิดนั้นยืดยาวนานออกไปกว่านั้นมันก็จะขยายตัวออกมาเป็นนิพพานที่สมบูรณ์ได้ในภายหลังจึงรู้จักพระนิพพานตามธรรมชาติกำหนดให้มีพอสมสัดส่วนที่จะไม่ต้องเป็นบ้าหรือจะต้องตายแล้วก็ขยับขยายปรับปรุงพระนิพพานชนิดนี้ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ได้ชี้ทางแห่งความดับเย็นหรือว่าชี้ทางแห่งพระนิพพานให้รู้จักพระนิพพานและให้ขยายขอบเขตของพระนิพพานให้กว้างขวางออกไปจนเป็นนิพพานที่สมบูรณ์คือมีความเยือกเย็นได้ดังใจ
ได้ดังใจนี่พระพุทธเจ้าทรงพระคุณในฐานะเป็นผู้ดับเป็นผู้ช่วยดับความร้อนชี้ทางให้รู้จักพระนิพพานแล้วพอกพูนพระนิพพานให้มากขึ้นมากขึ้นจนดับได้ถึงที่สุดพระองค์เป็นผู้ดับสิ่งที่ดับหรือการดับก็คือพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงก็คือผู้ที่ดับได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรนี่เรามานึกถึงพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นผู้ดับจะสอนให้ดับกันในลักษณะอย่างนี้บ้างทีนี้ก็จะพูดด้วยคำคืนต่อไปซึ่งก็มีในพระบาลีด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้อาบคำว่าอาบเนี่ยมันก็มีความหมายได้สองอย่างคืออาบแล้วเย็นสบายนี่อย่างหนึ่งอาบแล้วเกลี้ยงเกลาสะอาดดีนี่ก็อย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้อาบอาบเหมือนกันอาบน้ำแล้วก็เย็นแล้วก็สะอาดนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องทางจิตใจธรรมะคำสอนของพระองค์มีลักษณะเป็นการอาบเป็นเครื่องอาบทำให้หมดจดจากสิ่งโสโครกซึ่งก็ได้แก่กิเลสนั่นแหละแล้วก็ให้ระงับเย็นเพราะไม่มีกิเลสซึ่งเป็นไฟหรือเป็นของร้อนมันก็เย็นเหมือนที่เราอาบน้ำแล้วเราได้รับความเย็นสบายแล้วเราก็ได้รับความสะอาดพระพุทธเจ้าเป็นผู้อาบเป็นผู้อาบหรือว่าเป็นผู้แนะให้อาบแต่จะใช้คำว่าเป็นผู้อาบก็ได้เพราะว่าทรงแสดงธรรมะชนิดที่เป็นเครื่องอาบรสจิตใจอาบรสจิตใจให้สะอาดให้สว่างให้สงบขึ้นมาเรียกว่าเป็นผู้อาบที่นี่จะดูในความหมายของคำอื่นต่อไปโดยเฉพาะคือคำว่าเป็นผู้แจกแจกสิ่งที่ควรแจกไอ้สิ่งที่ควรแจกนี่เนี่ยควรจะรู้ได้เองว่ามันก็ได้แต่ไอ้สิ่งที่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์จะเอาไปทำไมมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรแจกนั่นเป็นสิ่งที่ควรแจกมันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นั้นพระองค์ทรงแจกสิ่งที่มีประโยชน์เพราะว่าพระองค์ทรงร่ำรวยด้วยสิ่งที่มีประโยชน์คือธรรมะซึ่งเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เป็นความถูกต้องเป็นความดีเป็นความงามเป็นความอะไรที่ว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็แจกไอ้เรานี่จะเป็นผู้รับแจกหรือไม่ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่คือไม่ค่อยสนใจธรรมะซึ่งพระองค์แจกเทียบเคียงกันดูว่าเราสนใจเรื่องอื่นๆกันวันหนึ่งวันหนึ่งเท่าไรสนใจธรรมะกันวันหนึ่งวันหนึ่งเท่าไรถ้าสนใจเรื่องเงินเรื่องของเรื่องหาเงินเรื่องหาของเรื่องกินเรื่องเล่นเรื่องบริโภคเรื่องสนุกสนานเรื่องอร่อยเสียเวลาไปวันหนึ่งเท่าไรแล้วมาสนใจธรรมะวันหนึ่งเท่าไรนี่มันไม่สมตัดไม่สมส่วนกันแล้วก็มาโทษว่าพระธรรมไม่ช่วยพระธรรมไม่ช่วยบางคนถึงก็พูดว่าทำบุญมาตลอดเวลาทุกเดือนทุกเดือนทุกปีก็ไม่เห็นถูกลอตเตอรี่สักทีมันเอาไปเปรียบกันอย่างนี้ว่ามันมีความดีสูงสุดที่สุดอยู่ที่เรื่องเงินที่นี่มันไม่รู้ว่าไอ้เงินนั่นมันแก้ปัญหาได้เฉพาะเรื่องวัตถุปัญหาทางวัตถุแต่ทางจิตใจเงินมันแก้ไม่ได้มันแก้ปัญหาไม่ได้และบางทีมันจะช่วยเพิ่มปัญหาเสียด้วยซ้ำไปนี่เขารู้จักแต่เรื่องทางวัตถุซึ่งมันเข้าใจได้ง่ายแล้วมันก็
เป็นที่นิยมเป็นที่นิยมเรียกว่าสร้างสรรค์จัดหาพัฒนากันเป็นการใหญ่พัฒนาวัตถุจนเป็นธาตุของวัตถุแล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกเนี่ยพัฒนาทางวัตถุจนเป็นธาตุของวัตถุอย่างยิ่งแล้วก็ไม่รู้สึกตัวมันรู้จักแต่เรื่องทางวัตถุนั่นก็เกิดกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวให้เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่น มันยังมีการเบียดเบียนกันอย่างยิ่งยิ่งเจริญด้วยวัตถุก็ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่ตัวก็ยิ่งเบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งมีใครจะมาทำให้มองเห็นความจริงข้อนี้ให้เห็นแก่ธรรมะให้เห็นแก่เรื่องทางจิตทางใจแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็ไม่เบียดเบียนกันถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวมันก็รักผู้อื่นได้โดยอัตโนมัติคอยสังเกตในข้อนี้กันบ้างว่าถ้ามันไม่มีความเห็นแก่ตัวมันก็ต้องรักผู้อื่นได้โดยอัตโนมัติเมื่อทุกคนในโลกมีความรักซึ่งกันและกันแล้วโลกนี้มันก็ไม่มีปัญหาขอให้ท่านทั้งหลายมองเห็นตามที่เป็นจริงว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวนั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งภายในและภายนอกเห็นแก่ตัวก็เดือดร้อนอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวหาความสงบสุขทางจิตใจไม่ได้ที่เป็นนี่เป็นภายในเป็นภายนอกก็เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อจะเอาของผู้อื่นมาเป็นของตัวเดี๋ยวนี้เขาเห็นแก่ตัวกันถึงกับอยากจะเป็นเจ้าโลกอยากจะครองโลกทั้งโลกทั้งหมดเอาไว้เป็นของตัวนี่ประเทศมหาอำนาจเขาคิดกันอย่างนั้นเขามุ่งหมายกันอย่างนั้นจะครองโลกมีมูลมาจากความเห็นแก่ตัวที่ขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปจนเป็นความเห็นแก่ตัวชนิดที่จะครองโลกและเราทุกคนที่อยู่ในโลกก็พอได้รับการกระทบกระเทือนจากการกระทำของผู้ที่คิดจะเป็นเจ้าโลกหรือจะครองโลกเรื่องนี้ก็เห็นกันอยู่ไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนักเขาจะให้มองเห็นข้อเท็จจริงที่ว่ามันมีมูลมาจากความเห็นแก่ตัวถ้ามันลดความเห็นแก่ตัวได้ปัญหาต่างๆมันก็ลดลงไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสนใจกลับไปหลงไหลในเรื่องทางวัตถุพัฒนาวัตถุบูชาวัตถุยกเอาวัตถุเป็นสิ่งสูงสุดคือให้ได้รับความสนุกสนานอร่อยอร่อยเพลิดเพลินทางวัตถุส่วนเรื่องทางจิตเป็นความสงบเย็นนั้นไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเห็นว่าไม่มีรสไม่มีชาติจืดชืดแห้งแล้งเกินไปไม่สนใจความสงบทางจิตแต่สนใจความวุ่นวายทางวัตถุหรือทางกายเป็นอย่างนี้กันทั้งโลกมันก็เลยเป็นโลกของความเร่าร้อนของความทุกข์นี่เราจะมองดูกันในแง่ไหนแง่ไหนยังมีอีกมากมายที่จะมองดูพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นอะไรท่านเป็นผู้ที่มีคุณค่าสูงสุดแก่มนุษย์อย่างไรบ้างอาตมาก็นำมากล่าวพอเป็นตัวอย่างให้ได้คิดได้นึกได้รู้สึกกันในวันสำคัญคือวันวิสาขบูชาเช่นวันนี้ที่นี่ก็อยากจะให้มองในอุปมาอย่างยิ่งขึ้นไปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับบิดาหรือเป็นพ่อพระธรรมนี่เป็นเหมือนกับแม่
พระสงฆ์นี่เป็นเหมือนกับพี่น้องของเราคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าด้วยกันใครกล้าพูดว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าด้วยความรู้สึกอันแท้จริงไม่ใช่โกหกตัวเองแล้วพูดออกมาว่าข้าพเจ้ามีคุณธรรมสมควรที่จะเรียกว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าถ้ามันไม่มีอะไรสมควรที่จะเป็นลูกของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่มีพระสงฆ์เป็นพี่น้องกันเมื่อไรจะเป็นได้อย่างนี้เมื่อไรจะขึ้นมาถึงระดับนี้ระดับที่จะเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่น้องกันควรจะคิดนึกทดสอบสะสางตัวเองให้มันเข้ารูปในการที่จะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าคือเป็นบุคคลหนึ่งหน่วยหนึ่งในบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพระอริยสงฆ์ที่แท้จริงเขาเรียกว่าเป็นผู้ถ้าเป็นบุตรเกิดแต่อกของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมที่เป็นที่เกิดพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเป็นผู้ที่ทำให้มีความรู้ศึกรู้จักตัวเองบุตุชนทั้งหลายอยู่ในฐานะที่ไม่รู้จักแม้แต่ตัวเองมันก็ปล่อยไปตามสัญชาตญาณไอ้สิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เกิดได้เองมีอยู่เองประจำอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าชีวิตชนิดไหนมันมีความรู้สึกที่เกิดได้เองว่าจะทำอย่างไรจะมีชีวิตอยู่อย่างไร โดยส่วนใหญ่มันก็มีความรู้สึกว่ามีตัวเรามีตัวตนสำหรับจะได้ระวังจะรักษาจะได้ทำให้เจริญให้งอกงามยิ่งขึ้นไปแต่แล้วมันไม่มีความรู้ออเพียงพอที่จะควบคุมสัญชาตญาณเหล่านี้มันมีอะไรมายั่วมันก็ลงไปตามให้ความรู้นั้นก็เตลิดออกไปนอกแนวหรือเกินขอบเขตไปเป็นกิเลสคือความเห็นแก่ตัวเมื่อมีความเห็นแก่ตัวแล้วก็สร้างปัญหาอย่างที่ว่ามันแล้วไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าเราได้รับคำสั่งสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถควบคุมสัญชาตญาณไว้ได้ให้เป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าเป็นโพธิปัญญามันก็รู้จักว่าตัวนั่นคืออะไรมันจึงไม่เห็นแก่ตัวมันจึงรู้จักกระทั่งว่าโดยที่แท้ไม่ควรจะเรียกว่าตัวไม่ควรจะยึดมั่นว่าตัวนั่นมันก็เลยประพฤติไปในทางที่จะไม่ยึดมั่นว่าตัวมันก็ไม่มีความทุกข์แล้วมันก็อยู่กันเป็นผาสุกทั้งโลกในโลกแห่งบุคคลผู้ไม่เห็นแก่ตัวนี่พระคุณของพระพุทธเจ้าแก่บุคคลแต่ละคนก็ดีแก่โลกทั้งโลกโดยส่วนรวมก็ดีมีอยู่อย่างนี้ควรจะนำมาพินิจพิจารณาเพื่อว่าจะรู้จักพระคุณของพระองค์ยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดนี่ก็เรียกว่าเราพูดกันอย่างภาษาคนภาษาที่มีตัวมีตนมีพระพุทธเจ้ามีสาวกของพระพุทธเจ้า
ก็พูดได้อย่างนี้ถ้าเข้าใจได้ถึงที่สุดแล้วมันก็จะนำไปสู่พระพุทธเจ้าชนิดที่ว่าเป็นนามธรรมยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งก็พูดได้เหมือนกันเรียกว่าพูดโดยภาษาธรรมจะยกตัวอย่างในทางภาษาธรรมมาสักข้อหนึ่งสักชุดหนึ่งเมื่อไม่มีบุคคลไม่ต้องพูดอย่างมีบุคคลตัวตนกันแล้วมันต้องมีแต่ธรรมะนี่ธรรมะก็มีหลายอย่างหลายความหมายไอ้ธรรมะประเภทที่เป็นปัญญาธรรมะที่เป็นปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้นั่นน่ะธรรมะนั่นน่ะคือพระพุทธเจ้าที่ธรรมะที่เป็นสัจจะเป็นความจริงของสิ่งทั้งปวงนั่นน่ะคือพระธรรมที่นี่คุณธรรมที่ควรจะได้รับจากการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านี้นั่นแหละคือพระสงฆ์นี่มันจะเลยความต้องการไปหรือไม่ก็ไม่รับรองแต่ว่าต้องการจะรู้จักคิดรู้จักนึกกันจะบ้างถ้าเราจะพูดกันอย่างที่เรียกว่าไม่เอาบุคคลเป็นหลักเอาธรรมะที่เป็นนามธรรมเป็นหลักพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะหมวดปัญญาพระธรรมคือธรรมะหมวดสัจจะหรือความจริงพระสงฆ์ก็คือธรรมะหมวดที่เป็นคุณธรรมที่พึงปรารถนาคุณธรรมที่สัตว์โลกพึงปรารถนาเนี่ยเป็นพระสงฆ์รู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในแง่ของนามธรรมกันอย่างนี้บ้างมันก็จะลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปมันจะเห็นเป็นธรรมสักว่าเป็นธรรมตามธรรมชาติไม่ยึดถือเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เกิดความผูกพันอย่างนั้นอย่างนี้กระทั่งว่ามันไม่ต้องผูกพันกันด้วยบุญด้วยคุณด้วยอะไรต่างๆมันเป็นการหลุดพ้นออกไปเกลี้ยงเกลาออกไปไม่ผูกพันอยู่ด้วยอะไรโดยที่มองเห็นว่ามีแต่ธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นเป็นไปหาได้มีสัตว์มีบุคคลแต่อย่างหนึ่งอย่างใดไม่นี่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะศึกษาได้อาจจะมองเห็นได้ถ้านำมาพินิจพิจารณาแต่ว่าถ้ามองกันถึงระดับนี้แล้วมันก็สูงเกินไปนั่นสูงเกินไปกว่าที่จะมาทำวิสาขบูชาถ้าพระพุทธเจ้าคือธรรมะหมวดปัญญาพระธรรมคือธรรมะหมวดสัจจะพระสงฆ์คือธรรมะหมวดคุณธรรมที่ควรประสงค์เช่นมรรคผลนิพพานเป็นต้นนี่ก็เลยไม่ต้องทำวิสาขบูชากันเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีการประสูติสัตรู้และปรินิพพานแต่ก็พูดเผื่อว่าถ้ามันต้องการจะมีความคิดยืดยาวกว้างขวางออกไปมันก็ยังคิดเห็นได้มองเห็นได้ว่าเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงยิ่งกว่าลึกซึ้งกว่าสูงยิ่งขึ้นไปกว่าอันนี้จะออกอุทานออกมาได้เองจากความรู้สึกในภายในไม่ต้องมีใครมาชักนำให้พูดให้สวดให้สมาทานเหมือนกับนกแก้วนกขุนทองหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้พินิจพิจารณาว่าพระรัตนตรัยก็ดีแม้แต่พระพุทธเจ้าส่วนเดียวก็ดีมันยังมีอยู่เป็นสองชนิดคือชนิดที่คนรู้สึกรู้จักเข้าถึงแล้วพูดออกมากับชนิดที่ว่าคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่มีคนชักนำให้พูดให้ว่าให้ท่องให้ออกชื่อให้สมาทานอย่างนี้มันคนละอย่างพระพุทธเจ้าที่เข้าถึงด้วยจิตใจรู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรดับทุกข์ได้อย่างไรรู้จักว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้อย่างนั้นนี่ก็เป็น
พระพุทธเจ้าที่ออกมาจากจิตใจแล้วพูดออกมาว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เราส่วนมากจะต้องขอพูดว่าไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นพูดว่าพุทโธธรรมโมสังโฆก็โดยมีผู้อื่นชักนำแนะนำมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เล็กๆมันจึงมีพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์อย่างของเด็กๆแล้วมันก็ไม่รู้จักโตไอ้เด็กๆมันโตขึ้นทางร่างกายโตขึ้นทุกวันทุกวันแต่ความรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของมันไม่โตมันจึงมาเป็นพวกเราในปัจจุบันไม่มีพระพุทธเจ้าจากความรู้สึกภายในใจที่แท้จริงมันจึงเกิดมีเป็นของต่างกันเป็นสองอย่างอย่างนี้เพราะอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เขารู้สึกได้สัมผัสได้ได้รับประโยชน์แล้วจากสิ่งนั้นๆแล้วก็พูดออกมาว่าพุทโธส่วนอีกพวกหนึ่งนั้นถูกสอนให้ว่าอย่างนกแก้วนกขุนทองก็ว่าพุทโธพุทโธบางทีจะว่ามากไปกว่าซะอีกว่าบ่อยครั้งซะอีกนั่นมันก็ยังไม่มีความเป็นจริงขึ้นมาได้รวมความว่าเราต้องเลื่อนชั้นกันแล้วเราจะปล่อยว่าอย่างนี้ไม่ถูกแล้วจะต้องเลื่อนชั้นกันขึ้นไปตามลำดับลำดับจากพระพุทธเจ้าที่เป็นแต่เพียงเสียงเรียกร้องไปตามที่เขาสอนให้เรียกให้ร้องมาเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่รู้สึกอยู่ได้ด้วยตนเองในจิตใจปรากฏชัดแจ้งอยู่ว่าเป็นความรู้แจ้งอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติดับทุกข์ได้อย่างนั้นอย่างนั้นกิเลสและความทุกข์ไม่มีเหลืออยู่เลยในจิตใจนั้นๆรู้จักพระพุทธเจ้าอย่างนี้รู้จักพระพุทธเจ้านั่นมันก็พูดได้ว่ามันมีหลายชั้นเรียนรู้จากผู้อื่นบอกนี่ก็รู้จักพระพุทธเจ้าชนิดหนึ่งคิดตามเหตุผลว่าต้องเป็นอย่างนั้นมีเหตุผลอย่างนี้มีผลอย่างนั้นก็รู้จักพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าที่รู้จักโดยการคิดเอาตามเหตุผลแต่มันยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่รู้โดยประจักษ์ด้วยปัญญาด้วยทัศน์ญาณทัศนะคือรู้แจ้งนี่จึงพูดว่าพระพุทธเจ้าที่รู้จักกันด้วยสุตตมยปัญญาก็มีพระพุทธเจ้าที่รู้จักกันด้วยจินตามยปัญญาก็มีพระพุทธเจ้าที่รู้จักกันด้วยภาวนามยปัญญาก็มีและมันต่างกันมากน้อยเพียงไรคอยคิดดูเถิด เรื่องมันก็มีอยู่ว่าเราจะต้องเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นจากรู้จักพระพุทธเจ้าด้วยสุตตามยปัญญาเล่าเรียนเอานั่นมาเป็นพระพุทธเจ้าที่คิดนึกทบทวนใคร่ครวญด้วยเหตุผลเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงดับทุกข์ได้จริงอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยเลื่อนชั้นความรู้จักพระพุทธเจ้าของเราขึ้นมาเป็นชั้นสุดเป็นชั้นจินตามยปัญญาแล้วก็ปฏิบัติธรรมะนั่นๆปฏิบัติตามที่ใต้ควรเห็นแล้วนั่นยิ่งยิ่งขึ้นไปจนดับกิเลสดับทุกข์ได้ก็จะได้พบกันกับพระพุทธเจ้าที่ได้มาด้วยภาวนามยปัญญามันก็จบแหละเรื่องมันก็จบนั่นขอให้แสดงความหวังไว้ด้วยกันทุกคนว่าเราจะเพิ่มความรู้ความเข้าใจหรือการรู้แจ้งหรือการบรรลุเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกๆปีทุกๆปีที่เราทำวิสาขบูชาทำได้อย่างนี้ไม่เท่าไรก็จะเข้าถึงองค์พระพุทธเจ้าจะเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าคือดับทุกข์ได้อย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันดับทุกข์ได้อย่างเดียวกันเป็นสาวกอันแท้จริงของพระองค์ที่จริงที่จะพูดว่าเป็นสาวกของพระองค์นี้ก็ยังไม่ถูกนักสู้มีความเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเสียไม่ได้เราไม่ได้ตรัสรู้เองก็จริงแต่เราก็รู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จนมีอะไรอะไรเข้ากันได้เป็นอย่างเดียวกันนั่นแหละ
จึงจะถึงที่สุดแห่งความเป็นพุทธบริษัทหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะนำคำพูดทั้งหมดนี้ไปทบทวนไปใคร่ครวญพิจารณาดูให้ดีให้พบสิ่งที่ตัวเองยังบกพร่องยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจให้รู้ให้เข้าใจแล้วให้จัดการจนประพฤติปฏิบัติได้ตามที่รู้ตามที่เข้าใจแล้วก็ได้รับผลอันแท้จริงจากการปฏิบัตินั้นนั้นนี้เรียกว่าเราต้อนรับวิสาขบูชาอย่างดีแล้วสมกับที่พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลสูงสุดเป็นบุคคลเอกในโลกแล้วทรงเป็นทุกอย่างที่จะช่วยสัตว์ให้รอดนับตั้งแต่เป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงเป็นผู้เปิดเผยเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงการบรรยายนี้ก็เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนนำข้อความเหล่านี้ไปใคร่ควรดูแล้วปฏิบัติให้เป็นการเลื่อนชั้นให้แก่ตนสูงขึ้นไปตามลำดับทุกปีทุกปีเถิดก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาการบรรยายสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้